วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิตินะครับมิติด้านอวกาศและดาราศาสตร์ของจีนนั้นทุกวันนี้ถือว่าไปไกลมากแล้วโดยเฉพาะเรื่องของดาราศาสตร์ซึ่งมีหลักฐานว่าจีนนั้นสามารถระบุดวงดาวได้นานกว่า 3,000 ปีแล้วครับและยังมีหลักคิดที่บรรดานักปราชญ์ของจีนพร่ำสอนว่าจีนนั้นเป็นศูนย์กลางอารยธรรมของโลกความสนใจด้านดาราศาสตร์ของจีนจึงเข้มข้นมานานครับถามว่าแล้วไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากดาราศาสตร์ของจีนคำตอบก็คือทุกวันนี้ไทยเรามีความร่วมมือกับจีนด้านดาราศาสตร์อยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นโครงการสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติรวมถึงความร่วมมือที่จะส่งยานอวกาศช้างเอ7พร้อมเครื่องมือตรวจสภาพอากาศฝีมือคนไทยขึ้นไปด้วยติดตามรายงานของคุณพลอยปิยวรรณครับและตอนนี้พลอยก็อยู่กับอาจารย์ชนวิชัยดิษฐ์นะคะผู้ทรงคุณวุฒิด้านดาราศาสตร์ภาพค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณพลอยเราพูดถึงเรื่องแวดวงดาราศาสตร์นะคะต้องบอกเลยว่ายอมรับว่าประเทศจีนเองก็มีบทบาทเยอะมากแต่ทีนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่คุณผู้ชมเองหรือแม้กระทั่งพลอยยังไม่รู้และน่าสนใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องนึงที่มีดาราศาสตร์ชาวจีนเนี่ยจดบันทึกเกี่ยวกับแวดวงดาราศาสตร์เอาไว้ในอดีตแล้วปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของนักดาราศาสตร์ทั่วโลกอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะคือก่อนอื่นนะครับต้องย้อนกลับไปว่ามันมีเขาเรียกว่าซูเปอร์โนวานะเป็นแบบนักดาราศาสตร์ในยุคประมาณศตวรรษที่18อ่ะเขาเจอกลุ่มก๊าซเป็นฟ้าๆอยู่บนท้องฟ้าทีนี้เขาก็มาตรวจดูเขาพบว่าอันเนี้ยในเนบูล่าอันเนี้ยมันมีการขยายตัวมันมีการขยายตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาพอเขาคำนวณย้อนกลับไปเนี่ยเขาพบว่ามันเกิดขึ้นประมาณปีค.ศ. 1054ะนะครับทีนี้ก็มีคนที่เป็นอาจจะเป็นนักวิจัยหรือคนที่สนใจเนี่ยไปค้นพบว่าในเมืองจีนมีบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรกล่าวถึงดาวดวงหนึ่งที่เกิดใหม่บนท้องฟ้าเป็นดาวที่สว่างแม้กระทั่งฟ้ายังไม่มืดก็ยังมองเห็นอะยังชัดอยู่อย่างนั้นยังมีแสงสว่างแบบนั้นก็สว่างอย่างนั้นเป็นเดือนซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะฮะจริงๆตอนนั้นเนี่ยในเมืองจีนอะมีคนที่เขียนบันทึกนะครับแล้วก็ระบุทั้งตำแหน่งเวลาไว้ชัดเจนตอนหลังเข้ามาพบว่ามันไม่ได้มีแค่ในเมืองจีนที่มีที่แบบเป็นบันทึกนะครับ มีการเขียนเป็นภาพหรือว่าเป็นอาจจะลายบนภาชนะดินเผาอะไรพวกนี้ที่พยายามจะสื่อถึงใช่ที่สื่อถึงว่าวันนั้นน่ะมันเคยมีดาวเกิดใหม่แต่ว่าไม่มีที่ไหนที่ละเอียดได้บันทึกว่าวันเวลาและตำแหน่งที่ชัดเจนเท่าที่ทางฝั่งจีนมีบันทึกมาแต่ก็เรียกได้ว่าการจดบันทึกของแวดวงดาราศาสตร์ของจีนในครั้งนั้นเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกใช่ชัดเจนและสืบย้อนกลับไปได้ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยเหมือนพลอยทำไมถึงเรียกเนบิวล่ารูปปูรูปทรงเหมือนปูหรือว่าลักษณะเป็นยังไงคะอาจารย์คือมีนักดาราศาสตร์คนหนึ่งในยุคประมาณปี 1700-1800 ครับเขามองเห็นเส้นใยในไอตัวเนี้ยเหมือนระยางของปูมีแปดขาแล้วก็แบบแตกออกไปใช่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนสงสัยว่าทำไมถึงเรียกเนบูล่าปูนะเพราะว่าหน้าตามันก็ไม่เหมือนนะมันเป็นกลมๆอ่ะถ้าไปดูนะมันเป็นทรงรีครับค่ะสำหรับเนบิวล่าปูจากข้อมูลว่ากันว่าถูกพบครั้งแรกเมื่อวันที่4กรกฎาคมค.ศ.1054หรือว่าประมาณ969ปีมาแล้วค่ะโดยนักดาราศาสตร์ชาวจีนในตอนนั้นเขาเชื่อว่าเนบิวล่าปูเป็นดาวดวงใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นมีความสว่างมากจนสามารถสังเกตเห็นได้ในเวลากลางวันนานถึง23วันเลยทีเดียวค่ะนอกจากการบันทึกข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับวงการดาราศาสตร์อีกหนึ่งสิ่งที่พัฒนาไปไกลและทั่วโลกให้การยอมรับก็คือการสำรวจบนอวกาศโดยใช้ยานอวกาศซึ่งจีนมีความก้าวหน้ามาโดยตลอดอย่างช้างเอ๋อที่ส่งขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์อย่างต่อเนื่องและล่าสุดมีสิ่งที่น่ายินดีและถือว่าเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยเมื่อคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ฝ่ายจีนในโครงการช้างเอ๋อ7ได้คัดเลือกอุปกรณ์ที่พัฒนาโดยคนไทยอย่างอุปกรณ์สำรวจสภาพอวกาศระหว่างโลกและดวงจันทร์ตรวจวัดรังสีคอสมิกและติดตามผลกระทบที่มีต่อโลกเป็น1ใน7อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่จะติดตั้งไปกับยานช้างเอ๋อด้วยค่ะ
อุปกรณ์ที่ว่านี้มีน้ำหนักราว3กิโลกรัมติดตั้งเซ็นเซอร์แม่เหล็กโดยจะพุ่งเป้าลงไปยังดวงจันทร์เพื่อตรวจสอบสนามแม่เหล็กและส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์สภาพอากาศในอวกาศเช่นพายุสุริยะไปยังโลกในขณะที่เครื่องตรวจจับอีกชิ้นหนึ่งจะตรวจวัดรังสีคอสมิกพลังงานต่ำในช่วงพลังงานที่ไม่เคยมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องมาก่อนโดยอุปกรณ์อัจฉริยะที่ว่านี้ได้รับการพัฒนาร่วมกันนำโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสดร.และมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศเชิงลึกในโครงการสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาตินั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดพูดถึงแวดวงดาราศาสตร์ของจีนนะคะยานอวกาศช้างเอ๋อเชื่อว่าทั่วโลกได้ยินเพราะว่าเขาผลักดันเรื่องนี้ปัจจุบันเขาก็มีเขาเรียกว่าภารกิจใช่ไหมขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์อย่างปีหน้าปี67นะคะช้างเอ๋อ7ก็จะขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์อีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้พลอยว่าน่าตื่นเต้นกว่าทุกครั้งเพราะว่าได้ยินมาค่ะว่ามีอุปกรณ์ของไทยติดไปกับเจ้ายานอวกาศช้างเอ๋อ7นี้ด้วยอาจารย์ใช่ใช่คืออันนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างนักดาราศาสตร์จีนกับนักดาราศาสตร์ในบ้านเรานะครับก็คือทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยได้ทำอุปกรณ์ออกแบบอุปกรณ์สร้างขึ้นมาชิ้นหนึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดสภาพอวกาศย้ำอีกครั้งคือนี่คือฝีมือของคนไทยเลยตัวเจ้าอุปกรณ์นี้คือคนไทยคิดคนไทยทำใช่ใช่โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับก็ติดขึ้นไปก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือระหว่างสองชาติสองชาติในขณะเดียวกันอีกหนึ่งด้านของจีนที่พัฒนาไปไกลแล้วเราก็พอจะรู้ข่าวคราวบ้างนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์ด้านดาราศาสตร์ต่างๆกล้องถ่ายรูปดวงดาวคือเราพอจะรู้ว่าจีนเขาพัฒนาไปไกลจริงๆแล้วปัจจุบันคือเหมือนก้าวกระโดดจนต่างชาติยอมรับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเห็นบอกว่าหลายอย่างที่จีนพัฒนาเหมือนนอกจากคุณภาพจะดีขึ้นราคาก็ดูเหมือนว่าจะถูกลงด้วยใช่คือแต่เดิมอ่ะต้องยอมรับว่าศูนย์กลางของการผลิตอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อยู่ที่อเมริกาใช่นะครับทั้งการออกแบบทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก้วการคิดค้นอะไรเงี้ยทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากราคาด้วยผู้ผลิตในอเมริกาก็คือมาเริ่มต้นจากการหาซัพพลายเออร์ในเมืองจีนมาทำให้ก่อนจนกระทั่งในปัจจุบันกล้องดูดาวแล้วก็อุปกรณ์ถ่ายรูปทางดาราศาสตร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยในวงการนักดาราศาสตร์สมัครเล่นน่ะผมคิดว่าเกือบทั้งหมดมาจากจีนจีนจริงเหรอคือมันก็ยังมีที่ผลิตในอเมริกาแล้วก็ทำในยุโรปอยู่บ้างนะครับแต่พวกนั้นก็จะเป็นตัวที่ราคาสูงไปเลยแล้วก็ตัวที่ทำจากจีนเนี่ยตอนนี้มันดีขึ้นเยอะมากๆครับคุณภาพใช่มากๆอย่างเห็นได้ชัดใช่แล้วก็ราคาถูกลงจนเอื้อมถึงยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วหรือเกือบ20ปีก่อนตอนที่ผมเริ่มดูดาวด้วยกล้องดูดาวใหม่ๆเนี่ยการที่จะถ่ายรูปท้องฟ้าเนี่ยนะครับเราต้องลงทุนกันประมาณน่าจะมีรถกระบะ4ประตูมือ2คันนึงอ่ะ 4-5 แสนอ่ะเป็นแสน 4-5 แสนอ่ะครึ่งล้านนะเออประมาณนั้น20ปีก่อนใช่ๆๆซึ่งมูลค่าตอนนั้นก็ถือว่าเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากและในปัจจุบันล่ะคะถ้าเราจะถ่ายสักรูปนึงผมว่ามูลค่ามันลดลงมาเหลือขนาดไหนคิดว่าน่าอยู่ประมาณแสนกว่าหรืออาจจะต่ำกว่านั้นด้วยหรืออาจจะต่ำกว่านั้นด้วยไม่กี่หมื่นในคุณภาพเดียวกันกับในอดีตด้วยไหมคะใกล้เคียงใกล้เคียงจริงๆการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์มันเป็นการเรียนรู้เรื่องของวิธีการแล้วก็กระบวนการครับในมุมของอาจารย์นะคะที่เชี่ยวชาญด้านของดาราศาสตร์มองว่าอะไรทำให้จีนพัฒนามาไกลจนถึงขั้นนี้ในเรื่องของดาราศาสตร์ผมว่าเขาเริ่มจากการเป็นซัพพลายเออร์นะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะพัฒนาสินค้าของเขาเองอ่ะให้มันแบบดีขึ้นนะครับตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมันมีการลงทุนเรื่องการงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเหมือนรัฐบาลเองเขาก็ให้การสนับสนุนด้วยใช่แล้วราคาก็ถูกลงเรื่อยๆนะฮะถูกลงจนแบบว่าผมยังประหลาดใจอ่ะยังแปลกใจว่าโอ้ถ้าราคาขนาดนี้คุณภาพระดับนี้ทำได้ยังไงอย่างเงี้ยที่คุณชนเล่าทำให้เราเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าวันนี้จีนพัฒนาตัวเองด้านดาราศาสตร์จนกลายเป็นที่ยอมรับในวงกว้างนับได้ว่ามีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไม่น้อยกว่าชนชาติอื่นๆเลยค่ะในมุมของอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์มองว่าจีนประสบความสำเร็จแค่ไหนในวงการดาราศาสตร์ถือได้ว่าทัดเทียมกับชาติตะวันตกแล้วหรือยังผมว่าเขาเข้าใกล้ไปเรื่อยๆนะเข้าใกล้ไปเรื่อยๆถามว่าใครเป็นผู้นำก็คงหนีไม่พ้นสองชาติที่เขาทำงานด้านนี้มายาวนานนะฮะก็คืออเมริกากับ
รัสเซียนะครับแต่จีนก็จะเป็นขั้วที่3ที่ใกล้ทั้ง2เข้าไปเรื่อยๆนะครับผมก็คิดว่าต่อไปก็เป็นไปได้ว่ามันจะทัดเทียมกันในเร็วๆนี้น่าจับตาเหมือนกันนะคะว่าจากนี้ความก้าวหน้าของจีนด้านดาราศาสตร์จะพัฒนาไปไกลถึงขั้นไหนแต่ที่แน่ๆโลกดาราศาสตร์ที่เรามองไม่เห็นยังมีอะไรอีกมากมายรอให้มนุษย์อย่างเราเข้าไปค้นหาและนั่นก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นด้วยว่าศักยภาพของมนุษย์เราไร้ขีดจำกัดจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่ของจีนสนใจด้านดาราศาสตร์กันมากนะครับเพราะจีนนั้นมีกล้องโทรทัศน์และวิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลกความกว้างถึง500เมตรในมณฑลกุ้ยโจวครับซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางดาราศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนไปแล้วและยังได้ฉายาว่าเป็นดวงตาสวรรค์ของจีนด้วยช่วงหน้าไปดูกันว่าทำอย่างไรเมืองไทยจะเป็นสวรรค์ของท่องเที่ยวอย่างแท้จริงโดยเฉพาะชาวจีนไปดูความพยายามของรัฐบาลเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเที่ยวไทยแล้วจะปลอดภัยกับเจ้ามองจีนอีกสักครู่ครับThank you.